ยังไม่ได้ถือมือถือถือได้ก็ได้ดูโซ่พันยังชักแป๊ะเอ๊ะชิชิวะเดี๋ยวเอ็งเนี่ยชิวะนะฮะจุ๊ยอันนี้แดดมาแล้วสวยแล้วเนี่ยอาจารย์ถ้าตรงนั้นน่ะสวยตรงไอ้ที่เรียบๆหน่อยอะค่ะไอ้ที่ไฟเองเหรอข้างบนตรงนั้นอ๋อเราขึ้นไปไม่ได้มั้งก็พอยุคคือว่าคือร่างเสียเจ๊อ๋อได้ไงเราเรียกตรงนั้นใช่ไหมที่เราพูดถึงอ่ะใช่ไหมนู่นใช่ป่ะเรียบไหนคะนั่นแหละมันต้องเป็นถนนที่เขาตัดไอ้ที่เขาขุดเรียบๆไว้ตรงนั้นเหรอคะเออใช่ป่ะขึ้นมาถึงนะอาจารย์ยังไม่ได้พี่สี่ไม่ถึงตรงนั้นหรอคะอาจารย์นายจ้างพี่เนี่ยที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าตรงนั้นน่าจะตั้งได้นะตรงนะคะตรงที่นี้ค่ะไม่ยังเหรอที่ไหนอ่ะอันนี้น่าจะไปตรงที่มันมีต้นอะโวคาโดอะค่ะตรงข้างล่างเนี้ยใช่ใช่นี่หนูไม่ถูกไปเข้ามาสวนอันนี้หนูค่ะเอาเลยอันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาได้ตรงนี้ขับเองรถก็ได้นะใช่ไปทางรถแล้วบ้านที่อยู่ข้างในนี่เขาถ้ากระท่อมถ้าหน้าฝนก็เข้าไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านค่ะกระท่อมอ่ะนี่เป็นกระท่อมเลยพักเฮ้ยวันนี้เขาเก็บกาแฟอ่ะจะจีบบ้านชูเนี่ยใส่รองเท้าแตะมันวันนั้นยังใส่รองเท้าแตะเลยเท่าไรพี่เชื่อเท้าแตะวันนั้นก็เท้าแตะถ้าทำไมใครก็ถือเชื่อเหรอถือเครื่องเลยฉันว่าน่าจะไปทางนู้นบ้างไม่หาต้องไปทางนี้แล้วก็เดินไปอ๋อเหรอเอาไปทางไหนเนี่ยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปจุดที่เราไปนี่นี่มันขึ้นนี่นะนี่มันขึ้นนี่แล้วนู่นไม่ค่ะอันนี้ไปสามารถเดินทางไปได้ค่ะอ๋อเหรอโอเคนี่ค่ะเราจะมีทางอ๋อสิเขาไปพยายามเหมือนจะเก๋ๆครับอ๋อตรงนั้นเองนี่ค่ะเราก็เดินเราจะเดินเส้นนั้นก็ได้หรือเดินลงตรงนี้แต่ว่าทางก็จะลำบากไปแล้วเนี่ยมีสภาพที่อ่ะไม่ต้องรีวิวเนี่ยผักผักผักถูกไหมผักโขมไม่ใช่ผักอุปะผักปลาผักโขมผักผักประกาศนะผักกระชิวหรือเปล่าที่ลูกมันเป็นป้องๆใช่ไหมประมาณนั้นค่ะถ้ามันมีดูก็จะเป็นแห้งหมดแล้วไตหมดแล้วก็ทองหมดไม่เหลือแล้วใช่ไหม